อ้โหรายยานี้เสียงกับหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเชสเซนเตอร์โอ้ยเมื่อกี้เห็นระเบิดน้ำโชว์ด้วยอ่ะมาแล้วเกมไหมแล้วมาแล้วเลย805 เหรียญครับจะเป็นลมวันนี้เราอยู่ที่ Citadel Outlet ครับร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ชม NBA ในสนามค่ะช้อปปิ้งท่องเที่ยวครบไปกับพวกเรา 23 Mania จัดกันจุกๆไปเลย The Return West แล้วก็ The Return East ค่ะซานฟราน LA แล้วก็นิวยอร์กไปเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมิตุงกับมินเอก็อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมความเคลื่อนไหวข่าวรอบหลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะเรามาเริ่มที่กระแสข่าวใหญ่ของวันนะครับนั่นคือทาง Portland Trailblazers เนี่ยเขาบอกว่าเดเมียน เลย์ลัดเนี่ยต้องการร่วมเล่นกับเบน ซิมมอนส์แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยฝ่ายบริหารของทั้ง2ทีมเริ่มมีการพูดคุยกันเจรจากันเรื่องของแพ็กเกจการเทรดก่อนหน้านี้ครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยทาง Portland Trailblazers กับทาง Sixers ก็เคยมีการพูดคุยกันแต่ทาง Sixers เรียกค่อนข้างเยอะนะครับพวกเขาต้องการอย่าง CJ McCollum พ่วงไปกับสิทธิ์ดราฟรอบแรกถึง3สิทธิ์แล้วก็ยังมีสิทธิ์การสลับการดราฟอีกตอนนั้น Portland Trailblazers ก็เลยปฏิเสธไปครับแต่ตอนนี้ครับพอฤดูกาลเนี่ยดำเนินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างก็เห็นปัญหาของแต่ละฝ่ายแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะต้องมาจับเข่าคุยกันอีกครั้งหนึ่งและการคุยกันครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะสมเหตุสมผลมากขึ้นว่ากันว่านะครับทาง Portland Trailblazers กับทาง Sixers เนี่ยเขาอาจจะดีลเป็น CJ McCollum สิทธิ์ดราฟรอบแรกสัก1สิทธิ์แล้วก็พ่วงไปกับผู้เล่นที่สามารถพัฒนาได้อายุอย่างน้อยยกตัวอย่างเช่น Anthony Simon หรือจะเป็นอย่าง Nasir Little ครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าดีลเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอย่าง CJ McCollum เนี่ยก็ไปร่วมงานกับโจเอ็มบีได้เป็นอย่างดีช่วยยิงวงนอกช่วยสร้างเพลย์กับเพื่อนสร้างจังหวะทำแต้มด้วยตัวเองแบ่งเบาภาระให้กับโจเอ็มบีได้แบบสบายๆเลยไม่ได้มีแต่เซตเคอร์รี่ที่ยิงวงนอกชัวร์ๆแล้วในส่วนของ Portland Trailblazers ครับอย่างที่พวกเราเคยบอกหลายต่อหลายครั้งครับว่ายุคของ CJ McCollum กับ Damian Lillard เนี่ยมันควรจะสิ้นสุดลงได้แล้วเพราะทั้ง2คนนี้เนี่ยก็พิสูจน์มาระยะยาวพอสมควรแล้วนะครับว่าไม่น่าจะมีทางไปสู่แชมป์ได้การที่พวกเขาเนี่ยได้ Ben Simmons เข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็จะทำให้แบ็คคอร์ดการเล่นเกมรับในส่วนของแบ็คคอร์ดพวกเขาเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่า Ben Simmons เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในการเล่นเกมรับจะมาแบ่งเบาภาระครับแล้วก็ให้ Damian Lillard เนี่ยเปิดหน้าลุยเล่นเกมบุกแบบเต็มๆเลยแต่สิ่งเหล่านี้ณเวลานี้นะเป็นแค่กระแสข่าวเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนครับหลังจากที่แพ้มา3เกมติดค่ะทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ได้มีการประชุมกันเพื่อต้องการหาตัวตนของตัวเองให้เจอจงได้นะคะเพราะว่าในฤดูกาลนี้ผลงานของเขาเนี่ยแตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างมากโดยเฉพาะเกมรับค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาในเกมรับของเขาอยู่ในอันดับ4ของลีกเลยนะคะแต่ในฤดูกาลนี้ตกมาอยู่อันดับที่19ของลีกแต่ในส่วนเกมบุกภาพรวมค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่อันดับที่22นะคะในฤดูกาลนี้นี่ดีขึ้นขยับมาเป็นอันดับที่15ในส่วนของเกมรับเนี่ยตกเยอะมากเลยค่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยเลยเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะอันดับที่11ค่ะแต่ว่าฤดูกาลเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะคะถ้าอย่างไรเราต้องมารอดูนะคะว่านิวยอร์กนิกส์จะมีการปรับอย่างไรบ้างค่ะเรามาเข้าประเด็นสำคัญนะครับจากเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับขอเริ่มที่ Charlotte Hornets เดินทางไปเยือน Atlanta Hawks ในเกมเมื่อวานเนี่ย Charlotte Hornets เนี่ยถือว่าขาดตัวหลักนะครับถึง3คนนั่นคือ LaMelo Ball Terry Rozier และก็ Mason Plumlee แต่พวกเขายังคงเหลือ Miles Bridges ครับ Gordon Hayward แล้วก็ขยับเอา Kelly Oubre Jr. ครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงทั้ง3คนนี้เนี่ยต่อสู้กับ Atlanta Hawks ที่นำโดย Trae Young แล้วก็ Pol Park ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่อสู้กันสนุกมากๆเกมบุกเนี่ยดีทั้งคู่และเกมรับเนี่ยก็แย่ทั้งคู่เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเป็นมาร์สบริจิตครับในช่วงท้ายเนี่ยปิดเกมแล้วก็สามารถพาชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเอาชนะไปได้อย่างผิดคาดมากๆเลยในเกมเมื่อวานเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยยิง3คะแนนลงทั้งหมด17ลูกโดยเปอร์เซ็นต์การยิงทั้งหมดเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับแต่การยิง3คะแนนลง17ลูกของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยถือว่ามากที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้แล้วนะคะเคลลี่อูเบรจูเนียร์คนเดียวเนี่ยกดไปถึง6ลูกมาร์สบริจิตเนี่ยในเกมเมื่อวานกดไป32แต้มนะครับถือเป็นการ ทำระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้มเป็นเกมที่6แล้วในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นการเล่นที่พัฒนามากๆนะครับเพราะในช่วง3ฤดูกาลแรกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยสามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มได้แค่3เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวเนี่ยซัดไป6เกมแล้วและยังคงเหลืออีกหลายต่อหลายเกมเลยครับถือว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเลยนะครับที่จะสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยจริงๆแล้วมีการเจรจาต่อสัญญาของเขานะครับเพราะว่าจบฤดูกาลที่3อย่างที่บอกผู้เล่นที่ดราฟต์มาและจบฤดูกาลที่3เนี่ยจะมีการพูดคุยเจรจาต่อสัญญาออกไปทางทีมเนี่ยมอบสัญญานะครับระดับ60ล้านเหรียญให้กับตัวเขาแต่ตัวเขาเนี่ยขอเดิมพันกับตัวเองสร้างผลงานและก็มั่นใจว่าตัวเขาจะต้องมากกว่า60ล้านเหรียญโดยผลงานแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยมากกว่า60ล้านเหรียญแน่นอนแล้วล่ะครับสำหรับมาร์สบริดจ์เท่านั้นยังไม่พอณเวลานี้เนี่ยครับตัวเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม 20.4 กับ 7.3 รีบาวด์ถือว่าเป็น1ใน14ผู้เล่นในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับที่มีค่าเฉลี่ยระดับ20แต้มกับ7รีบาวด์แบบนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเราไปต่อกันที่ Toronto Raptors เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Washington Wizards ต้องชื่นชมเกมรับของ Toronto Raptors นะคะที่สามารถกดให้คู่แข่งเนี่ยมีแต้มไม่ถึง100แต้มเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วค่ะ Washington Wizards เนี่ยขึ้นนำในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นก็โดน Toronto Raptors ตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบไม่เปิดโอกาสให้ Washington Wizards เนี่ยตีเสมอได้เลยนะคะบางช่วงในนำห่างอยู่กว่า25แต้มนำโดย Pascal Siakam ค่ะที่กดไปถึง31แต้มทำให้ Toronto Raptors คว้าชัยชนะเป็นเกมที่2ติดต่อกันถึงแม้ว่า Washington Wizards นะคะจะได้ KCP ค่ะที่ทำแต้มมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้ทำไปถึง26แต้มแต่ก็ไม่ไหวค่ะทำให้แพ้ Raptors เป็นเกมที่11จาก13เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกัน Wizards เนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกทำได้แค่12แต้มเท่านั้นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเกมรับของ Raptors ก่อนจะเข้าสู่เกมถัดไปนะครับอยากจะถามแอดมินตูนนิดนึงครับว่ารู้ไหมครับว่าทีมไหนเนี่ยร้อนแรงที่สุดใน NBA ณขณะนี้ครับทีมไหนคะHouston Rockets ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ Houston Rockets พวกเขาชนะมาติดต่อกันแล้วถึง5เกมทั้งที่ไม่มีดราฟอันดับ2อย่างเจเรนกรีนเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับและอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือเควินพอร์เตอร์จูเนียร์ทั้ง2คนนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยทีมนะครับแต่พวกเขายังเหลือคริสเตียนวูดแล้วก็เอริกกอร์ดอนครับในเกมเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับผ่าน True Vision ในประเทศไทยทั้ง2คนนี้นะครับกดไปคนละ23แต้มนำทัพต่อสู้กับ New Orleans Pelicans ที่ได้ Brandon Ingram นะครับกดไปถึง40แต้มขนาดทำถึง40แต้มยังไม่ไหวเลยครับเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ Houston Rockets ชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันร้อนแรงที่สุดและก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับในวงการกีฬาอาชีพของบ้านเขาเลยไม่ใช่แค่ NBA นะครับแต่ทั้ง4เมเจอร์หลักเลยครับไม่ว่าจะเป็น American Football Baseball Hockey หรือจะ NBA ทีมหนึ่งที่ในฤดูกาลเนี่ยนะครับมีการแพ้ติดต่อกันเนี่ยถึง15เกมติดต่อกันแต่สุดท้ายกลับมาสามารถชนะ6เกมติดต่อกันได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับนี่คือครั้งแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์กีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดสมมุติว่าเกมหน้าเนี่ยนะพวกเขาต้องเจอกับ Brooklyn Nets และสามารถชนะเกมที่7ติดต่อกันได้เนี่ยเดี๋ยวจะขอคารวะสัก3ทีครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับเราไปดูทีมที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบาสโดยเฉพาะแฟนๆทีมตัวเองอย่าง Cleveland Cavaliers ค่ะที่เมื่อวานเนี่ยต่อสู้กับ Utah Jazz ได้อย่างดีมากๆแม้ว่าจะตามอยู่กว่า15แต้มในช่วงต้นควอเตอร์4ก็ตามค่ะ Utah Jazz จะได้โดนแวนมิเชลนะคะนำทัพเดินหน้าโกยแต้มให้กับทีมในฝั่งของ Cleveland Cavaliers ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีซุปเปอร์สตาร์นำทัพนะคะแต่ผู้เล่นทุกคนในทีมค่ะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้ได้อย่างดีมากๆดาเรสกาแลนเนี่ยพลาดลูก3คะแนนลูกสุดท้ายไม่อย่างนั้นเนี่ยพลิกกลับมาเอาชนะ Utah Jazz ได้เลย Cleveland Cavaliers ค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะพวกเขายังเล่นแบบนี้อยู่นะคะมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าเพลย์ออฟได้เลยค่ะโอ้โหผลงานไม่น่าเชื่อเลยค่ะเราไปต่อกันที่ธรรมเนียมนะครับของเช้าวันอังคารบ้านเราครับนั่นก็คือการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับนี่คือสัปดาห์ที่7ประจำช่วงวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมเมื่อวานยังพูดคุยกับน้องทีมงานเล่นๆเลยนะครับว่าฝั่งตะวันออกจะเป็นใครฝั่งตะวันตกจะเป็นใครแล้วก็ทายถูกจริงๆครับในส่วนของฝั่งตะวันออกเนี่ยนั่นก็คือเดมาเดโรซันครับผลงานเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินเขาพาชิคาโกบูลส์ชนะ3เกมรวดเลยนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยผลงาน 30.3 แต้มครับ 5.7 รีบาวด์ 4 แอสซิสต์กับการยิงฟิลโกที่สูงส่งเหลือเกินครับระดับ 58.7% ช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยถือว่าเป็นช่วงควอเตอร์ของเดมาเดโรซ่าเลยนะครับในฤดูกาลนี้ผลงานการเล่นแบบนี้เนี่ยค่อนข้างแน่ครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นเขาติดออลสตาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับโอ้โหโดดเด่นมากๆเขากลายเป็นผู้เล่นคนที่11นะครับในประวัติศาสตร์ของชิคาโกบูลส์ที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนั่นคือปี 2017 ครับจิมมี่บัตเลอร์นานมาก มากแล้วนะครับที่ชิคาโกบูลส์ไม่มีผู้เล่นที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แบบนี้ได้แต่น่าเสียดายอยู่นิดนึงครับตัวของเขาต้องเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลครับเลยอดเห็นผลงานที่ร้อนแรงของเขานะครับในการต่อสู้กับเดนเวอร์นักเก็ตส์แต่ก็ไม่เป็นไรครับผลงานร้อนแรงจริงๆสำหรับเดมาร์เดโรซานตอนนี้ในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับนี่ก็ทายถูกอีกเช่นเดียวกันนั่นคือโดโนแวนมิทเชลครับเขาก็พาทีมยูทาห์แจ๊สนะครับชนะ3เกมรวดเช่นเดียวกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมากับผลงานที่ร้อนแรงนะครับค่าเฉลี่ยนี่คือ33แต้มกับ 1.7 สตีลเลยการคว้ารางวัลครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองครั้งสุดท้ายที่ตัวเองคว้าได้เนี่ยก็ตั้งแต่ปี 2019 แล้วนะครับนานมากๆแล้วนะครับที่โดโนแวนมิทเชลเนี่ยไม่ได้คว้ารางวัลอันนี้และก็เชื่อเหลือเกินว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็ยังคงมีโอกาสนะครับที่จะคว้าเพิ่มขึ้นยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับร้อนแรงมากๆครับเรามาปิดท้ายกับการปิดตำนานชื่อสนาม Staples Center ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเอาตัวอักษรเนี่ยออกจากสนามแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหลังคาด้านหน้าด้านข้างหรือว่ารอบๆสนามเพื่อใช้ชื่อใหม่ crypto.com Arena เพื่อจะเริ่มใช้ให้พร้อมเนี่ยในเกมวันคริสต์มาสก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเชื่อว่าแฟนๆบาสค่ะโดยเฉพาะแฟนๆทีม LA Lakers น่าจะใจหายเลยทีเดียวนะคะเพราะสนามแห่งนี้ใช้ชื่อ Staples Center มาตั้งแต่ปี 1999 โอ้โหยาวนานมากเลยนะคะคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยล่ะค่ะถึงจะชินแม้แต่ตัวตนเองเนี่ยก็ยังรู้สึกใจหายเลยค่ะในอนาคตเนี่ยก็ใช้ crypto.com arena ไปอีก20 ปีนะคะถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนอีกเนี่ยอารมณ์ก็จะประมาณนี้อีกเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามนะคะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนในของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2 คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ